แอบฟาดแรงลบภาพสาวแสนดีพูดจาหยาบในใจว่าร้ายแต่ปากพูดอีกอย่างแอบฟาดแรงองค์ประทับอย่างหนักเมื่อผู้จัดมือทองแอนทองประสมจับนางเอกสาวแอปทักษอรภักสุขเจริญมาล้างภาพจำจากนางเอกเรียบร้อยแสนดีมาเล่นร้ายตัวแม่ในบทปรางทองประชันนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักในละครเรื่องแค้นทางช่อง3จากค่ายทองเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยกันไปแล้วก็ทำเอาสะดุ้งกันทั้งเมืองกับคำพูดเด็ดของเพราะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวต้องเรียกองค์แม่ประทับร่างฉีกภาพลักษณ์ใหม่เจองานหินขนาดนี้แม่แอปต้องทำการบ้านหนักขนาดไหนมาฟังจากปากเธอกันความรู้สึกต่อปรางทองตอนอ่านบทแอปตอนฟังเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าท้าทายดีแต่ต้องบอกว่าที่สนใจและรับบทนี้เพราะพี่แอนเลยค่ะคือทุกคนก็รู้จักว่าพี่แอนเป็นคนที่รักและทุ่มเทกับการทำงานที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้โอกาสแอปแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในนั้นแอปก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาให้โอกาสและไว้ใจแอปก็เชื่อใจไปเกือบ 100% แล้วแอปฟาดแรงอินเนอร์ร้ายมาเต็มปรางทองเป็นการฉีกตัวแอปที่ทุกคนรู้จักแอปฉีกทุกอย่างเลยค่ะทั้งภายในภายนอกมุมมองทุกอย่างที่พอจะนึกออกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นmindsetของตัวละครรวมทั้งภาษากายที่มันไม่ได้เป็นแอปเลยอะค่ะแล้วก็หลายอย่างอย่างที่เพิ่มเข้าไปตั้งแต่เวิร์กช็อปเรียนแอคติ้งหรือถึงแม้ว่าจะเรียนมาแล้วเวลาที่อยู่หน้ากองแอปก็ยังต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆบทร้ายครั้งแรกเรื่องแรกต้องทำการบ้านหนักขนาดไหนแอปตอนเล่นเราก็คิดแอบดีไซน์ไว้หลายอย่างว่ามันจะเป็นประมาณไหนหรือเราจะไปร้ายลึกเรื่องนี้ความสนุกคือบทของตัวละครทุกตัวมันตีความได้หลายรูปแบบหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ถ่ายเสร็จหมดแล้วแอปก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าการเรียงร้อยการตัดต่อเรื่องมันก็มีผลกับการเล่าเรื่องกับอารมณ์กับการตีความของคนดูว่าจะตีความว่ายังไงเพราะตัวละครนี้เป็นจอมบงการเขาชอบชักใยคนอื่นอันนี้เป็นความพิเศษของคาแรคเตอร์ผู้หญิงคนนี้ทำให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่เพียบพร้อมและเพอร์เฟกต์มีความสามารถในการสร้างปมให้คนอื่นสามารถทำให้แต้วตายคามือเราได้อะไรสาหัสที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาแอปการแสดงออกของอารมณ์ทั้งหมดของปรางทองเป็นสิ่งที่สาหัสที่สุดสำหรับแอปค่ะมันไม่ใช่แค่การเล่นด้วยพลังที่เยอะกว่าปกติหรือการที่มาเล่นอะไรที่ไม่เคยทำเช่นการกรีดหลายคนอาจจะมองว่าไม่เคยกรีดไม่ได้แน่ในเรื่องนี้พวกสิ่งนี้มันไม่ได้ยากสำหรับแอปเลยที่ยากคือความซับซ้อนในอารมณ์ของปรางทองที่ต้องใช้พลังและมีเลเยอร์มากมากการเปลี่ยนอารมณ์กลับไปกลับมาที่มีความซับซ้อนอย่างเราคุยกับใครคนหนึ่งอยู่แต่จริงๆในใจเราคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากจากประสบการณ์ที่เราเคยเล่นละครเราไม่เคยเล่นอะไรที่ดำกับขาวมันตีกันอยู่ข้างในแบบนี้อย่างมากที่เราเจอก็แค่เขินอายแต่ไม่กล้าบอกแต่อันนี้ในใจคือไปตายซะแต่ปากพูดอีกอย่างมันคนละเบอร์คนละเลเวลเราเลยรู้สึกว่ามันดำแบบชีวิตจริงเราไม่เคยเจอแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นได้อะค่ะแอปฟาดแรงละครแค้นติดตามความพีคทางการแสดงของแอปทักษอรไปพร้อมกันในแค้นทุกวันพุธพฤหัสบดีเริ่มวันที่7มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด แฟนๆเฮรอมานานต่ายประกาศข่าวดีเรื่องน้องพิพิมกับพ่อทีมรองงานหายยุ่งก่อนทีมเชียร์กรี๊ดลั่นเชียร์แม่สุดใจอยากเห็นโมเมนต์ที่รอคอยแฟนๆเฮรอมานานต่ายประกาศข่าวดีกลางไอจีเรื่องน้องพิพิมกับพ่อทีม
ชวนไปทะเลหลังจากต่ายชุติมาโพสต์คลิปสถานที่พักแห่งหนึ่งที่พัทยาที่น่าไปพักผ่อนมากๆมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าผมว่าแม่ต่ายต้องชวนพ่อทินเดทแล้วล่ะซึ่งต่ายก็ได้เข้ามาตอบว่าคุณพ่อกับน้องที่พิมพ์มีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่รองานหายุ่งก่อนค่ะจากนั้นได้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์มากกว่า 2,000 ไลค์แล้วพร้อมคอมเมนต์เชียร์สนั่นทั้งกรี๊ดกันใหญ่ดีใจอยากเห็นโมเมนต์ครอบครัวอาทิกรี๊ดเอ็ดแม่ดีใจมากแม่มีโมเมนต์แบบนี้เชียร์แม่สุดใจเดี๋ยวมีพวกประสาทมาว่าแม่เม้นเรียกกระแสอีกบีบมือนะแม่รักครอบครัวพี่พิมพ์มานะเป็นกำลังใจให้แม่นะคะเชียร์เสมอในฐานะแม่พี่พิมพ์ค่ะอยากให้แม่ภูมิใจนะเราว่าถ้าเป็นมุมของพี่พิมพ์ไม่มีใครแทนแม่ได้จริงๆค่ะชอบแววตาและรอบยิ้มของแม่ต่ายและน้องเวลาอยู่ด้วยกันมากๆเลยโอ้ยแม่พูดรอคำนี้ละค่ะไปเถอะน้องต่ายจิ้งไม่ไหวแล้วเชียร์น้องต่ายอยู่นะรักน้องต่ายเป็นต้นสาวเฉลยภาพพิธานั่งพื้นไม่ยอมนั่งเก้าอี้หลังโดนผู้สมัครส.ส.สอบตกรอทสช.แซะสาวเฉลยภาพพิธานั่งพื้นไม่ยอมนั่งเก้าอี้หลังโดนผู้สมัครส.ส.สอบตกรอทสช.แซะงงจะดราม่าเพื่ออะไรชี้เขาไม่ได้สร้างภาพเขาแค่ทำตัวปกติวันที่24พฤษภาคม2566หลังจากที่ Facebook เกตชินภัทรกิจเลิศศิริวัฒนาผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเขต1จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้อันดับที่3แพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลที่ได้อันดับ1โดยมีคะแนนทิ้งห่างเกือบ 40,000 คะแนนได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook พร้อมข้อความแซะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้ผมสร้างภาพให้ดูติดดินกินง่ายอยู่ง่ายมีที่นั่งแต่ไม่นั่งภาพที่ออกมาโอเคไหมครับจนกลายเป็นกระแสดราม่าล่าสุดมีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเห็นมุมที่พิธานั่งกับพื้นโดยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาดูคลิปพร้อมเขียนอธิบายเหตุการณ์ในคลิปว่าดราม่าอะไรกันอ่ะที่เขาไม่นั่งเก้าอี้เพราะเขาชาร์จแบตมือถือแล้วเขานั่งดูลูกกูเล่นเกมเขาไม่ได้สร้างภาพเขาแค่ทำตัวปกติหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลแล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากๆ